เอกราชเราจะร้องเพลงชาติไทยให้ใครฟังท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง FM 91.25 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปติดตามรับฟังรายการอปมช.คุยข่าวค่ะสวท.ตรัง FM 91.25 เมกะเฮิรตซ์ติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายสำคัญของรัฐบาลกับเครือข่ายอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชนทุกวันเสาร์บ่ายโมงตรงที่นี่สวท.ตรังฝั่งทั่วโลกอปมช.คุยข่าวครับสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่น่ารักแล้วก็คิดถึงทุกท่านนะคะขอยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการนะคะอปมช.คุยข้าวของจังหวัดตรังของเรานะคะกับคลื่นสวท.นะคะ 91.25 เมกะเฮิรตซ์ตรงนี้นะคะวันนี้มาคนเดียวค่ะท่านผู้ฟังนะคะอาจารย์หญิงไปทำหน้าที่ประชุมกันที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะก็เลยอะไรอย่างตัวนะคะเจเดียวปักนิโยธานะคะเปลี่ยนนามกุลแล้วนะคะเจเดียวปักนิโยธานะคะตรงนี้อปมช.อำเภอรัศดานะคะถึงคิววันนี้นะคะทุกวันนะคะเสาร์ข้องทุกเดือนนะคะก็วันเสาร์นะคะเวลาบ่ายโมงจนถึงบ่าย13 นาฬิกาจนถึง14 นาฬิกา1 ชั่วโมงโดยประมาณนะคะเราจะได้มาเจอกับรายการอปมช.คุยข้าวกับท่านผู้ฟังนะคะนำสิ่งดีๆนำสาระนะคะจากหลายๆพื้นที่นะคะมาบอกเล่าก้าวซิบอ้ายกับท่านผู้ฟังได้รับทราบกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องไรก็แล้วแต่ตรงนี้นะคะหรือว่าเรื่องทำกิจกรรมกิจการไรก็แล้วแต่นะคะหลายๆพื้นที่ก็ที่มานอปมช.ก็จะนำข่าวกล่าวนี้มานำเรียนให้ท่านผู้ฟังทุกท่านได้ทราบโดยตัวกันนะคะวันนี้นะคะต้องขอบคุณไปยังนะคะท่านผอ.นะคะวาสนาวิโนไทยด้วยนะคะท่านผอ.คลื่นสวท.ของเราตรงนี้นะคะแล้วก็ตามมาด้วยแล้วก็ขอบคุณไปยังเจ้าหน้าที่ทุกท่านด้วยนะคะที่สวท.นะคะแล้วก็ตามมาด้วยนะคะข้าเสียไม่ได้เราต้องขอบคุณไปยังนะคะท่านหัวหน้านะคะประชาสัมพันธ์จังหวัดนะคะถ้าไม่มีนะคะประชาสัมพันธ์จังหวัดก็มานั่งทำหน้าที่ตรงนี้ไม่ได้เหมือนกันนะคะนายตานินนะคะต้องกระโชกนะคะตรงนี้นะคะต้องกระโชกนะคะโปรวานะคะท่านเพิ่งมาไม่นะคะและท่านอาจจะยังไม่รู้จักท่านที่นะคะแต่ก็ท่านมาทำหน้าที่ตรงนี้เป็นหัวหน้าประชาสัมพันธ์จังหวัดตรังของเราค่ะท่านผู้ฟังนะคะวันนี้พบกับคอนโทรลคนล่อนะคะน้องนะคะปรีชาพลนะคะสิ้นอนันต์นะคะหรือว่าน้องพลนะคะทำหน้าที่เปิดเสียงแล้วก็รับไส้อยู่ค่ะท่านผู้ฟังนะคะท่านที่จะติจะชมหรือจะแนะนำเพลงมาในรายการหรือว่านำข่าวกล่าวนะคะโทรมาได้นะคะที่0 7 5 5 7 0 5 3 3ค่ะท่านผู้ฟัง0 7 5 5 7 0 5 3 3โทรกันเข้ามาได้นะคะน้องพ่นรับไส้อยู่ตรงนี้นะคะวันนี้ก็มีเรื่องราวข้องหลายๆซึ่งหลายๆอย่างค่ะท่านผู้ฟังโดยเฉพาะเรื่องราวข้องอยากจะจักชวนนะคะท่านผู้ฟังนะคะที่กำลังสูบบุหรี่กันอยู่นะคะนะคะนำเรื่องการเลือกสูบบุหรี่มาให้ท่านได้ฟังกันสักนิดนึงเพราะว่าประเทศไทยเราก็รณรงค์กันอยู่นะคะเป็นประจำเรื่องราวของการสูบบุหรี่หรือว่าแอลกอฮอล์ตรงนี้นะคะแล้วก็สำหรับจะนำยิบยกนะคะตัวอย่างที่เลือกสูบบุหรี่สามารถที่จะเลือกสูบบุหรี่ได้นะคะตรงนี้ก็จะยิบยกมาในเรื่องราวของเนื้อหากันแล้วกันนะคะว่ามีท่านใดบ้างนะคะจากอำเภอรัศดานะคะที่ได้นะคะเลือกสูบบุหรี่นะคะนี่สำหรับสิ่งดีๆนะคะแล้วก็ตามมาด้วยเรื่องราวที่เราคาดจะไม่ได้นะคะถ้าขับรถขับราไปในกรณีใจยินขยะนะคะเคลื่อนนะคะตรงถนนนะคะตอนนี้ก็รณรงค์อยู่เหมือนกันเรื่องราวของการจัดเก็บขยะนะคะในครัวเรือนค่ะท่านผู้ฟังนะคะเราสามารถที่จะจัดเก็บขยะในครัวเรือนของเราให้สะอาดให้ดูดีแล้วก็สีสามารถที่จะเอาไปขายได้นะคะในครั้งที่ครั้งก่อนที่มากับน้องปูนะคะก็มาพูดเรื่องนี้อยู่เหมือนกันนะคะท่านผู้ฟังนะคะแล้วก็จะพูดกันต่อนะคะเรื่องราวของขยะนะคะแล้วก็ตามมาด้วยนะคะสำหรับโรคนะคะที่มากับฤดูฝนค่ะท่านผู้ฟังนะคะก็ไม่ได้เรื่องราวของฤดูฝนถ้ามีฤดูฝนต้องมีไข้เลือดออกนะคะไข้เลือดออกนะคะมากับฝนนะคะตรงนี้ก็จะนำเรียนให้ท่านผู้ฟังได้ทราบกันนะคะนอกจากนี้ก็เป็นข่าวตัวไปค่ะท่านผู้ฟังนะคะข่าวไม่ว่าจะเป็นจะจัดกิจกรรมตรงไหนหรือว่าจะปนกิจศพนะคะก็จะ
บอกมานำมาบอกหลาวข่าวซิมไอ้ท่านผู้ฟังได้รับทราบกันนะคะในชั่วโมงนี้นะคะแต่วันนี้นะคะเป็นวันพระนะคะท่านผู้ฟังนะคะเป็นวันพระนะคะวันนี้ขึ้นแปดค่ำเดือนแปดค่ะท่านผู้ฟังนะคะอาลัยทานจุดธูปจุดเทียนไหว้พระที่บ้านนะคะถ้าทานออกจากบ้านนะคะก็ความกรุณาให้ดับธูปดับเทียนดับเสื้อโกนนะคะเราอย่าไหว้วางใจอย่าลืมนะคะตรงนี้นะคะเราต้องดับไอ้ดับไฟกันเสื้อโกนนะคะที่เราจุดหน้าพระหน้าเจ้าได้กันแล้วแต่นะคะเพราะไล่ๆข้าวที่ได้ยินกันนะคะในทีวีก็จะเกิดจากการที่เราลืมนะคะลืมแล้วก็คือปรึงไม้ขึ้นได้นะคะจากนั้นก็ฝากท่านผู้ฟังไว้ด้วยนะคะแต่ญาติท่านผู้ฟังกันสักซ่องประธานเพลงกันแล้วกันนะคะวันนี้มาคนเดียวเอาที่ซ่องประธานเพลงกันแล้วกันนะคะท่านจืนจอดเพลงได้ก็ตรวจเข้ามาได้นะคะ07557533กันแล้วกันนะคะแต่ผู้นานเพลงแรกก็อยากชวนทุกท่านไปทำบุญกันแล้วกันวันนี้ก็วินวันพระอยากให้ชวนน้องทำบุญนะคะเชิญฟังค่ะกันที่อ่างทองไปนะแม่คุณไปทำบุญวัดแก่ใจโยปิดทองสมเด็จอาจารย์โตแล้วจะได้สุขใจเรื่องรองพักบ้านที่สักคืนพาควันยืนเยี่ยมพี่เยี่ยมน้องบ้านที่อยู่ที่โพธิ์ติดฝั่งคลองแม่น้ำเจ้าพระยาลมพัดเย็นกายน้องนั่งดีจะเป็นคนพายชมคิวไปเปลือใจเปลือนตาถูกคลื่นซัดพัดแรงเรือตะแคงเอียงซ้ายเอียงขวาเรือใหญ่มันวิ่งสวนมาคลื่นซัดซ่าน้องจ้าอย่าตกใจรีบพาน้องขึ้นท่าแล้วก็มาพานั่งรถต้นสนสุขเหลือล้นพระเนนมามาไปวัดสักคุณาแล้วย้อนมาแวะวัดนางในทำบุญให้ทั่วไปเกิดชาติไหนจะสบายอุราทำบุญให้ทุกปีโชคจะดีกับน้องร่วมทำกันมาบุญจะช่วยผลักดันให้พบกันชาตินี้ชาติหน้ารักเราสมปรารถนาตราบชีวารักนั้นไม่จืดจางพาแม่ยกแม่ย่าชมวันวาที่สิงห์บุรีปิดทองวัดพระนอนจักรีแล้วก็รีบไปวัดพระนาง
แสนเป็นห่วงลาคนที่เคยควงดวงใจบ้องอย่าตรงจำใจลาบวชแทนคุณค่าน้ำนมสามเดือนในหลวงพ่อท่านอบรมบ้องจากไปห่มผ้าเหลืองเนียงยานายกลัวทำไมอ้อยลอกเครื่องบวชเป็นพระห่มผ้าเหลืองดำเนินรอยตามพระพุทธองค์จงทำใจอย่ามีแฟนใหม่นะนวลอนงแค่สามเดือนนี้ยังจงมั่นคงอย่าปั่นผันเปลี่ยนดวงใจต้องเลี้ยงเอ้ยเพื่อนเราพวกหนุ่มสาววัยซ่าเคยเที่ยวเตร่หาวันนี้ต้องลาไกลเคยสีเคยเดทมานั่งละครสอบไงแม้นว่าถ้าเคยล่วงเกินสิ่งใดขอจงอภัยกันนะต้องจนโบสถ์สวดมนต์กับหลวงตาบวชให้แม่ด้วยศรัทธาจิตใจไปหาศึกษาพระธรรมที่เคยสัญญาขวัญตาเจ้าจงอย่าลืมจดจำหากวันนี้ยังลืมคำไม่จำแล้วบ้องขอบวชจนตายจิตใจไปหาศึกษาพระธรรมที่เคยสัญญาขวัญตาเจ้าจงอย่าลืมจดจำหากวันนี้ยังลืมคำไม่จำแล้วบ้องขอบวชจนตายนะคะผ่านผลไปนะคะในช่วงเร็กนะคะส่งพูนฮันเพลงนะคะเกี่ยวกับเรื่องราวกงศาสนากันแล้วกันนะคะวันนี้วันพระก็ชวนน้องตำบุญนะคะแถมทายด้วยนะคะหันบวชกันแล้วกันนะคะตรงนี้นะคะช่วงนี้ก็ไล่ๆพื้นที่นะคะจัดงานบวชกันนะคะแต่ก็บวชเข้าพรรษาตื้อว่าดีนะคะถ้าบวช3วันแล้วคงจะไม่ไหวนะคะบ่งานบางทีบ่งานบ่คนเต็มนะคะ300 400คนนะคะแต่ว่าบวช3วันมันก็ดูไม่ดีสักเท่าใดแต่ถ้าบวชเข้าพรรษานี่ว่าใช้ได้นะคะทุกยอดนะคะก็ให้ฐานที่ลูกหลานบวชนะคะในรอบนี้ตอนเข้าก้นเข้าซ่านี่ก็ขอให้โชคดีแล้วก็รับส่วนบุญส่วนกุศลไปถูกทานกันแล้วกันนะคะเรามาไปกันเรื่องราวของการนะคะสูบหอดสูบบุหรี่ค่ะท่านผู้ฟังนะคะบางคนว่านะคะทำก็เรียกว่าฮัดมาตั้งแต่เด็กๆ15 16หรือฮัดนะคะตุ้ยกันแล้วนะคะตรงนั้นนะคะดูดนะคะแต่ละโถนก็โถนกันโคนเล็กๆนะคะฉะนั้นนะคะเราเมื่อสูบบุหรี่กันมาหลายปีแล้วถึงเวลาแล้วค่ะท่านผู้ฟังที่ต้องทำตัวอย่างให้เด็กดูนะคะเราทำตัวอย่างให้เด็กดูนะคะเราเลิกสูบบุหรี่วันนี้เราเลิกได้ไหมนะคะอยู่ติใจของเราค่ะท่านผู้ฟังนะคะอยู่ติใจของเรานะคะได้ฐานวานะคะจะเลิกได้ปลื้มเปล่าวะมันเลิกยากได้ปานนันปานีนะคะแต่ถ้าเราเข้มแข็งนะคะจิตใจเราเข้มแข็งตั้งมั่นนะคะว่าเราต้องทำได้อะไรก็แล้วแต่นะคะไม่เนื้อกว่าจิตใจค่ะท่านผู้ฟังนะคะฉะนั้นเรามาวันนี้นะคะเรามารวมกันเลิกสูบบุหรี่กันดีกว่านะคะเพราะว่ารู้สึกว่านะคะละไล่พื้นที่นะคะละไล่หน่วยงานนะคะก็ได้รณรงค์กันนะคะเรื่องราวของการเลิกสูบบุหรี่นะคะก็อำเภอรัศดาก็เหมือนกันค่ะท่านผู้ฟังนะคะรณรงค์เรื่องราวของการเลิกสูบบุหรี่แล้วผู้นำก็เป็นตัวอย่างที่ดีค่ะท่านผู้ฟังนะคะมีซ่องผู้ใหญ่นะคะตันผู้ใหญ่นะคะตันผู้ใหญ่กฤษณะบวรสุภาษี
ทานก็เรียกเตียวไล่วันที่ผ่านมาทานก็รู้สึกว่าจะเลิกดีกว่านะคะเลิกบุหรี่ดีกว่าอืมแต่ถ้ามีอาการนะคะผมมันต้องกลั่นเนื้อกลั่นตัวนะคะนอกจากบุหรี่เรายังเกี่ยวใบไม้กันอืมนะคะเรายังเกี่ยวใบไม้กันนะคะเป็นที่รู้นะคะพอจากนั้นพอเราตั้งใจที่จะเลิกมันก็ทำให้เกิดการเจ็บๆปวดๆเมื่อยๆเมื่อนจะคลายนะคะจากนั้นตามโรงพยาบาลนะคะทุกทีนะคะยินดีต้อนรับนะคะตามทีมีความประสงค์ที่จะเลิกบุหรี่นะคะให้ทานไปปรึกษาแล้วก็ไปโอยานะคะที่โรงพยาบาลนะคะทุกพื้นที่นะคะไม่ว่าจะอำเภอไหนก็แล้วแต่นะคะไปปรึกษาหรือได้เลยนะคะถ้าทานมีความตั้งใจที่จะเลิกสูบบุหรี่นะคะอืมไม่ก็เรียกว่าไม่ก็เรียกไม่ก็ไม่เลือกว่าไม่เลือกบาฟาเร่งอืมตลอดตั้งใจที่จะทำนะคะเพราะฉะนั้นนะคะนี่สำหรับอำเภอรัศดานี่ผู้ใหญ่จุนผู้ใหญ่กฤษณาบวรสุภาษีทานโคได้ตั้งใจแน่วแน่แล้วว่าเลิกและอืมนะคะเลิกและนะคะเราทำตัวยังไงลูกบ้านดูนะคะผู้ใหญ่นะคะและผู้ใหญ่อีกยิงมู่บ้านนึงนะคะอยู่มู่เป็ดนะคะน้องปลื้อนะคะผู้ใหญ่วิวัฒนะคะผู้ใหญ่วิวัฒตานก็ได้ก็เรียกว่าเลิกเหมือนกันเลิกมาหลายเดือนแล้วนี่เลิกมาเป็นปีแล้วนะคะอืมนะคะตั้งแต่สมัชชาสุขภาพนะคะไปให้ความรู้แล้วก็ปีจิตนะคะพี่เข้าไปเป็นตัวอย่างนะคะพอตันได้เจ้าข้อนะคะตรงนี้นะคะพี่วิจิตก็เลยเป็นตัวอย่างนะคะให้เจ้าหน้าที่หรือว่าให้ในที่ประชุมได้ดูนะคะมีผู้ใหญ่หนึ่งทานเลิกบุหรี่ตั้งแต่วันนั้นเลยนะคะไม่สูบเลยนะคะซื้อมาหนึ่งซองสูบได้หนึ่งมวนแล้วก็ทิ้งเลยนั่นคือเด็ดเดียวนะคะคือมันอยู่ติใจค่ะท่านผู้ฟังนะคะมันอยู่ติใจนะคะที่เราจะเลิกสูบไม้นะคะบางท่านว่าถ้าเราไม่สูบหนึ่งไส้ที่สูบคือเครียดนะคะพอเครียดตึงสูบไปสูบมาสูบแล้วคลายเขาว่าปัญญานะคะนี่ก็ไม่เคยสูบเหมือนกันนะคะแล้วก็ไล่ทานก็มีการก็บอกว่าถ้าสูบแล้วตาไม้อารมณ์ดีนะคะคลายเครียดขึ้นมาแล้วก็ทานารู้ไม่ว่านะคะคนข้างเคียงนะคะที่อยู่ข้างๆทานนั่นแหละที่ผู้ที่รับนะคะรับเต็มๆเลยนะคะก็เรียกว่ารับเต็มๆจากทานที่ปนควันออกมานะคะปนควันออกมาเลยบุรีจะเข้าส่วนมากจะเป็นตีรังเกียจนะคะเป็นตีรังเกียจถ้าไปนั่งตรงไหนนะคะโดยเฉพาะต้านยังในกลุ่มผู้หญิงแต่มีผู้ชายทุกคนนั่งสู้ผู้หญิงตาบินแล้วนะคะผู้หญิงไทยในตัวว่าดีนะคะท่านผู้ฟังนะคะตัวว่าสุดยอดเหมือนกันนะคะผู้หญิงไทยนะคะน้อยนะคะเปอร์เซ็นต์น้อยที่จะสูบบุหรี่นะคะส่วนมากจะไม่สูบบุหรี่นะคะสำหรับผู้หญิงไทยเราจะเห็นว่าผู้หญิงก็คนไทยเราไม่สูบบุหรี่กันเป็นจำนวนมากนะคะเปอร์เซ็นต์สูงค่ะท่านผู้ฟังแต่ยันใครสูบบุหรี่รู้สึกว่าจะนะคะต่ำตาคนไม่ว่ามันจะไม่โอเคกับสังคมนะคะจะนั่นนะคะเป็นทีเขาเรียกว่าน่าประเมือให้ผู้หญิงไทยกันแล้วกันนะคะทีไม่นิยมสูบบุหรี่นะคะจะนั่นแต่เราไม่นิยมสูบบุหรี่แต่สามีหรือว่าคนข้างเคียงของเราสูบผลเป็นประจำนะคะนั่นเราก็ได้รับเต็มๆเหมือนกันจะนั่นนะคะคุณภรรยานะคะก็พูดกับคุณสามีนะคะตรงนี้นะคะเลิกรูปได้แล้วนะคะผลควันออกมาลูกล้านเรารับกันต่อเนื่องนะคะจะนั่นมันไม่เป็นผลดีนะคะต่อไปนะคะพอเราเจ็บไข้ได้ป่วยค่ะท่านผู้ฟังเนื่องเริ่มมาจากเอ้ยกันก่อนนะคะและไล่ทานที่บ้านของทานใจเย็นว่าสามีของทานเริ่มเอ้ยแล้วนะคะเอ้ยเลยจะไม่ให้นะคะเพราะว่าเอ้ยอยู่เรื่อยนะคะเอ้ยตลอดเพราะเราไม่สามารถที่จะหยุดบุหรี่ได้นะคะลองหยุดบุหรี่แล้วนะคะถ้าทานเป็นวัดหรือว่าเอ้ยอยู่ตรงนั้นนะคะเพราะมันจะทำให้มาจากปอดค่ะท่านผู้ฟังนะคะเพราะฉะนั้นนะคะสิ่งดีๆตรงนี้นะคะท่านผู้ฟังควรที่จะนะคะทำให้ลูกหลานดูนะคะถ้าเราทำให้ลูกหลานแลกันแล้วนะคะลูกหลานนะคะก็จะได้ดูเราเป็นตัวอย่างนะคะเราจะเห็นว่าเด็กๆเล็กๆนะคะในช่วงนี้นะคะตาเห็นนะคะจะตัวประมาณอายุนะคะอยู่ป.5 ป.6 ตรงนี้นะคะสูบบุหรี่แล้วก็เกลือเครื่องยกโลนะคะจะได้เห็นนะคะตัวเล็กๆกับท่านผู้ฟังนะคะนี่คือสังคมไทยที่เราได้เห็นกันเป็นประจำจะนั่นนะคะเราผู้ปกครองนะคะดูแลนะคะในครอบครัวของทานให้สะอาดก่อนไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของยาเสพติดเรื่องราวของบุหรี่หรือแอลกอฮอล์อะไรก็แล้วแต่นะคะทานทำตัวอย่างดีๆให้ลูกหลานทานดูนะคะตรงนี้ถ้าทานไม่ซุบถ้าทานไม่ดื่มถ้าทานไม่เรื่องราวของยาเสพติดตรงนี้ลูกหลานของเราก็จะสะอาดด้วยนะคะพอเราดูแลอยู่นะคะตรงนี้ค่ะท่านผู้ฟังก็เลยฝากไปด้วยนะคะเรื่องราวของการที่จะเลิกสูบบุหรี่ค่ะท่านผู้ฟังนะคะด้วยจิตใจของเรากันเลยกันนะคะก็ให้มั่นคงนะคะและก็เป็นกำลังใจงานสำหรับท่านที่
กำลังคิดจะเลิกสูบบุหรี่ด้วยนะคะเลิกวันนี้นะคะดีว่าดีกว่าจะเลิกต่อเจ้าต่อรื้อวันนี้ทั้งมวลโกนนะคะถ้าเราไม่สามารถที่จะเลิกตัดทีเดียวนะคะตั้งโซ่งได้ก็หลดนะคะหลดเพราะว่าเราสูบมานานแล้วหลดลงมาทีละมวนทีละมวนทีละมวนจนกว่าจะหมดก็แล้วกันนะคะตรงนี้ก็เป็นกำลังใจนะคะให้กับหลายๆท่านที่กำลังจะคิดจะเลิกสูบบุหรี่นะคะตรงนี้นะคะก็แล้วก็ให้ท่านเลิกได้สำเร็จด้วยนะคะสำหรับเรื่องราวของบุหรี่ตรงนี้นะคะอ่ะช่วงนี้เรากันไปกันต่ออีกสักซ่องพนานเพลงก็แล้วกันนะคะท่านทีช่างเทคนิคกุลล้อนะคะน้องพลนะคะท่านใส่ไหวนะคะท่านจืนจอดเพลงไรก็โทรเข้ามาได้สามารถที่จะโทรฟังได้นะคะทีเบอร์เดิมนะคะ075705333หรือว่าต้องการจะแนะนำไรมากับรายการอปมจคุยข้าวก็ยินดีที่จะต้อนรับและก็รับฟังนะคะทุกข้อความนะคะทุกความคิดเห็นด้วยนะคะเชิญรับฟังช่วงนี้ซ่องพนานเพลงเชิญค่ะยังมี
ให้คนดีช่วยเป็นแรงใจฟังจริงในช่วงนี้ซ่องผู้นานเพลงนะคะถามทีการได้แนะนำกันเข้ามานะคะตักตาไปยังน้องฟ้านะคะให้กำลังใจกันเข้ามาจากซี่ใหญ่กระดามันนะคะถูกเข้ามานะคะขอบคุณด้วยนะคะแนะนำเพลงกำลังใจแล้วก็ใจเต็มนึงกำลังใจกันแล้วกันในการซ่องกำลังใจมองไอ้ทุกตันถือสู้ๆด้วยนะคะอมรีเจด้วยขอบคุณนะคะมองไปกับผู้จัดรายการด้วยนะคะขอบคุณน้องฟ้านะคะตอนนี้ฝนตกด้วยนะคะและไล่พื้นที่นะคะขับรถขับราก็ทานขับโดยความระมัดระวังด้วยนะคะอย่ารีบอย่ารอนะคะไม่ต้องรีบไปไหน
ได้นะคะตรงนี้ตอนต้นมันลื่นค่ะท่านผู้ฟังไม่ต้องรีบนะคะครับชาชานะคะก็บอกชาชาได้ปลาได้งามค่ะท่านผู้ฟังฉะนั้นก็ไม่ต้องรีบนะคะช่วงนี้ฝนตกอยู่นะคะที่โซวะทอดรังรอฝนตกอยู่นั้นด้านนอกนะคะอันนี้สำหรับลมฟ้าอากาศค่ะท่านผู้ฟังนะคะเรามาไปกันต่อนะคะเรื่องราวข้องกะยะนะคะพูดกันคร่าวๆพอละลายตาบอกว่ารู้กันแล้วนะคะละลายหน่วยงานเขาก็ไปแล่งกันตึงทีนะคะแต่เรานะคะคนที่รับฟังอยู่นะคะรับฟังแล้วเราจะปฏิบัติตามได้ไหมนะคะก็ให้ทุกท่านช่วยกันปฏิบัติตามกันสักนิดนึงค่ะท่านผู้ฟังนะคะเรื่องราวของความสะอาดของบ้านเมืองของเรานะคะฉะนั้นรวมด้วยช่วยกันค่ะท่านผู้ฟังถ้าเราไม่รวมด้วยช่วยกันนะคะเริ่มมาจากในครอบครัวของเราเหมือนเดิมนะคะไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เราก็เริ่มมาจากในครอบครัวของเราเหมือนเดิมนะคะในสังคมที่เล็กคือครอบครัวของเราแล้วก็ขยายไปสังคมกว้างๆค่ะท่านผู้ฟังนะคะฉะนั้นนะคะขยะในครัวในบ้านของท่านเก็บกันบ้างแล้วไม่นะคะกินตึงสัตว์เปลือกเรียนเปลือกงอเปลือกอะไรก็แล้วแต่สัตว์ข้างบ้านนะคะหรือว่าตุ้งควบเก็บแต่บินวนนะคะบินปนลังก้าบางที่นะคะปลมปัดที่นึงก็ตุ้งควบเก็บแต่บินโพนนะคะเพราะเราไม่เก็บไม่จัดไม่เก็บนะคะฉะนั้นนะคะฝากท่านผู้ฟังที่บ้านของท่านนะคะบางคนแต่งตัวสวยนะคะดูแล้วดูดีมีหน้าตานะคะฉะนั้นเพราะว่าเราต้องจัดเก็บภายในบ้านของเราก่อนนะคะตอนนี้ลมฟ้าอากาศเยอะนะคะลมข้างนอกนะคะไม่ทราบว่าจะอดแอได้ตัวไหมนะคะมาว่ากันถึงเรื่องราวของการจัดเก็บนะคะกะยะในนะคะในครัวเรือนของท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นพลาสติกนะคะปองพลาสติกเราทำเป็นซอฟไว้นะคะตรงนี้ใส่ปองพลาสติกนะคะขวดพลาสติกขวดน้ำขวดนมได้กันแล้วแต่นะคะตรงนี้ใส่ปองนะคะแบบอลูมิเนียมหรือว่าแบบเล็กอะไรก็แล้วแต่นะคะเราก็แยกวายค่ะท่านผู้ฟังนะคะแยกใส่ซอฟใส่ซอฟวายนะคะอย่าปนกันนะคะแล้วก็กระยะเปียกเราสามารถที่จะเอาไปทำเป็นโบนะคะกุดลุ่มนะคะกุดลุ่มเตี๋ยใส่โบหรือว่าเตี๋ยใส่ตออะไรก็แล้วแต่นะคะทำได้นะคะหรือว่าไปมักได้นะคะตรงนี้แล้วก็ตามมาด้วยนะคะสำหรับเรื่องราวของกระยะมีกระยะเป็นผิดด้วยนะคะกระยะที่เป็นผิดค่ะท่านผู้ฟังเราต้องเก็บไว้เอาไปทิ้งนะคะในที่จงควรที่จะทิ้งถ้าเราไม่รู้จะทิ้งที่ไหนนะคะไปที่อบต.ค่ะท่านผู้ฟังนะคะที่อบต.ก็จะมีนะคะตุกพื้นที่นะคะก็จะมีที่สำหรับจัดเก็บนะคะกะยะเป็นอันตรายก็เรียกกะยะอันตรายค่ะท่านผู้ฟังนะคะตุกไม่ได้ตรงนี้ตุกเนื้อตุกตัวจะเป็นกรณีมีสารพิษค่ะท่านผู้ฟังค่ะนั้นก็ฝากไว้ด้วยนะคะเราก็ช่วยกันเก็บนะคะช่วยกันให้บ้านเมืองเราสะอาดนะคะตามถนนหนทางก็เหมือนกันท่านผู้ฟังขับรถนะคะประเทศไทยเราค่ะท่านผู้ฟังนะคะตามกลางถนนเต็มหมดนะคะเตียงนอนหนาวนะคะไม่รู้นอนกันกี่สิบปีแล้วเอามาทิ้งไว้ล่างบ้านเอ้ยล่างมาเอามาจากบ้านเอามาทีมาเทไว้มาทิ้งไว้กลางถนนนะคะไม่รู้ใช่อะไรนะคะเจอกาตานุฟังนะคะเจอแล้วก็ใส่เป็นซอบนะคะตุ้งดำแล้วก็มาติ้งกลางนุ่นไม่ทราบว่าเป็นอะไรกันนะคะคนไทยเรานะคะแปลกนะคะเพราะฉะนั้นช่วยกันสร้างจิตสำนึกนะคะสร้างจิตสำนึกในใจของเราก่อนค่ะท่านผู้ฟังเราต้องสร้างจิตสำนึกในจิตใจเราแล้วก็แนะนำลูกหลานนะคะลูกหลานที่บ้านตัวเล็กๆนะคะตรงนี้นะคะบอกกินอะไรแล้วทิ้งขยะตรงนั้นทิ้งตรงนี้นะคะใส่ตรงนั้นนะคะบอกเขานะคะไม่ใช่ว่าทิ้งพานนะคะพ่อแม่ก็ทิ้งพานมาลูกก็ทิ้งพานตรงนั้นนะคะมันก็ไม่ดีแล้วก็เป็นก็เรียกว่าอากาศเป็นผิดด้วยในบ้านในเรือนนะคะฝุ่นเต็มหมดนะคะหายใจเป็นโรคอืดนะคะอดีตเลี้ยงมาเลี้ยงแมวกันนะคะเต็มเลยกันต้องฟังฉะนั้นก็ฝากไว้ด้วยเราจัดเก็บบ้านเราสะอาดกันแล้วกันนะคะก่อนที่จะไปจัดเก็บบ้านเพื่อนนะคะถ้าบ้านเราสะอาดแล้วนะคะบ้านเพื่อนก็คงสะอาดเหมือนบ้านเรามันกันไล่ๆบ้านทุกๆบ้านสะอาดกันแล้วก็มันก็ประเทศไทยเรามันก็คงจะสะอาดแน่นอนกันต้องฟังฉะนั้นบนท้องถนนด้วยกันขับรถขับราอยู่นะคะกินอะไรกันแล้วโยนนะคะข้างรถนะคะปลิ้วโว้นนะคะบางทีนึกว่าดอกย่างนะคะเจ้าหน้าที่ตัดหญ้านะคะก้าวเต็มนะคะนึกว่าดอกย่างเดินลงกินแมงกันเลยไม้นะคะตุ้งกวาดเปรียบมั่งตุ้งมั่งกวดมั่งดีว่าไล่ๆทานที่เดินเก็บกวดนะคะข้างถนนได้เอามาไข่มั่งกวดพลาสติกหรือว่ากวดแก้วได้ก็แล้วแต่นะคะก็จะได้ไปใกล้โต๊ะนะคะถึงถ้าไม่มีทีมงานบุคคลเหล่านี้มาช่วยกันเดินเก็บนะคะตามถนนต่างๆคงจะเต็มนะคะเต็มแน่นอนค่ะท่านฟังจากนั้นก็ฝากกันด้วยนะคะเรื่องราวก็ซึ่งดีๆเราทำทีบ้านเราตามทีเรื่องก้องเรากันก้อนนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวก้องกะยะเรื่องอะไรเรื่องก็แล้วแต่นะคะช่วงนี้ไปกันซ่องพนันเพลงก็แล้วกันนะคะปลอกฝนกระตกนะคะกำลังใจแล้วก็นึ่งกำลังใจนะคะเจ้าน้องฟ้าหมอมาทุกคนที่ฟังเชิญฟังค่ะบอกให้รู้ว่ามีผู้หญิงคน
จมาคอยซ่อมเสริมเมื่อยามที่ข้าวันไหวยังกำลังใจให้ไว้เป็นทุนใจเธอยังกำลังใจจากฉันมีกำลังใจให้กันนะคะเป็นสิ่งที่ดีค่ะท่านผู้ฟังบางท่านนะคะป่วยนะคะอาการรอแร้แล้วถ้าได้กำลังใจดี
อยู่โตใดอีกค่ะท่านผู้ฟังจะนั่นซ้ำกันเรื่องราวของกำลังใจนะคะให้กันสักนิดนะคะตรงนี้นะคะถือว่าเราไม่ต้องลงทุนอะไรให้ก็ด้วยความจริงใจกันละกันนะคะความกำลังใจแต่ต้องให้ด้วยความจริงใจกันนะคะตรงนี้สังคมไทยจะได้อยู่กันอย่างมีความสุขกันด้วยนะคะอ่ะเรามาไปกันต่อเรื่องราวของนะคะโรคอะไรตีมากับฝนนะคะอืมนะคะแน่นอนไม่ปนเรื่องราวของไข้เลือดออกค่ะท่านผู้ฟังนะคะไข้เลือดออกนี่ยายเห็นว่ายุ่งตัวเล็กตัวนิดตัวน้อยนะคะแต่ทำให้เรานะคะสามารถจะเสียชีวิตได้นะคะฉะนั้นอย่านะคะอย่ามองข้ามความปลอดภัยค่ะท่านผู้ฟังนะคะไม่ว่าจะเป็นบ้านเรือนของฐานหรือว่าตรงไหนกันละแต่ตีตะมานตรงไหนกันละแต่ยุ่งสามารถจะอยู่ได้ทุกพื้นที่นะคะแล้วยุ่งไล่นะคะเป็นตัวนำค่ายเลือดออกเป็นปาฮะก็ค่ายเลือดออกนะคะเป็นที่รู้กันแน่นอนเพราะว่าอสมทําหน้าที่กันตัวเป็นเกลียวว่าเป็นนอดกับท่านผู้ฟังว่างนี้นะคะออกพื้นที่กันทุกหมู่บ้านนะคะทุกบ้านนะคะบางฐานนะคะไปนะคะไปที่บ้านบ้านไหนเลี้ยงปลากัดนะต้องกิดตะคิดนะคะต้องเล่ตะคิดนะคะเพราะก็ว่องลูกยุ่งนะคะว่องลูกน้ํานะคะฉะนั้นต้องเล่กันตะคิดนะคะสําหรับฐานที่เลี้ยงปลากัดกับว่องลูกน้ําก็เหมือนกันระวังนะคะตัวของฐานเองนะคะตีหน้าจะเป็นว่องนะคะโปรว่าลูกน้ํามันจะกลายเป็นยุ่งนะคะฉะนั้นนะคะช่วยกันรวมด้วยช่วยกันเหมือนกันนะคะสร้างมาจากครอบครัวเหมือนกันค่ะท่านผู้ฟังสร้างมาเริ่มต้นมาจากครัวเรือนของเราเหมือนกันนะคะเหมือนต่างซ่องข้อที่บอกมาหยิบยกมาแล้วนะคะตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของน้ำนะคะน้ำที่เราสามารถที่จะใส่ในกระตั้งในตั้งดอกไม้หรือว่าตรงไหนก็แล้วแต่ค่ะก้าตกกับข้าวหรือว่าเจกงเจกันให้กระเตเป็นตีรูกันนะคะพอและหน่วยงานไปบอกฐานถึงบ้านกันนะคะตรงนี้ก็เป็นตีรูกันแต่เรารู้แล้วเราทำหรือไม่อืมนะคะเราทำตามหรือไม่นะคะเรามองข้ามไปหรือไม่นะคะอย่ามองข้ามค่ะท่านผู้ฟังนะคะเมื่อเป็นไข้เลือดออกแล้วนะคะผ่าปราชีวิตเราได้จะนั่นนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวเราหรือว่าลูกล้านนะคะลูกล้านก้องตานก็เหมือนกันนะคะนอนกลางวันเอามุงครอบเสี้ยนะคะปล่อยยุ่งมันจะถ้าเปิดปัดลมอย่างเดียวไม่อยู่นะคะยุ่งมันไอติกสมัยนี้คลั่นเลยค่ะท่านผู้ฟังไม่บินเลยค่ะบินไม่รอดคลั่นนะคะคลั่นไปเจาะนะคะจะนั่นก็ฝากไว้ด้วยนะคะนอกจากนี้ก็เราก็ช่วยดูแลนะคะก้องได้ที่ข้างบ้านถ้าเราไม่รอกเราสะอาดนะคะข้างบ้านเราไม่รอกนะคะตรงนี้ก็ไม่สามารถที่จะมีค่าเลือดออกนะคะเพราะว่าเราความเม็ดนะคะความไอ้ความโอ่งนะคะคัดโอ่งคัดอ่างน้ำได้ก็แล้วแต่นะคะที่เราต้องใช้ต้องมีน้ำเป็นประจำนะคะฉะนั้นเราก็ต้องทำความสะอาดกันนะคะแล้วก็ตามมาด้วยไซอเมตที่เขาให้เตียวต่างโรงพยาบาลให้ไปนะคะหรือว่าอสมพาไปเช็คถึงบ้านนะคะอย่าตั้งไว้บนตู้เย็นหรือว่าบนตู้ลืมนะคะเรามาใส่กันเสี้ยนะคะเอามาใช้เป็นประโยชน์นะคะบางทีตั้งไว้ช่องปีจ้ามปีพอก็อสมยืนง่ายก็หนังรับปออสมไอ้ร่างก็ตั้งเอานั้นตั้งให้ปนมือเด็กกันนะคะเด็กจะยึดไปกินนะคะอันตรายด้วยนะคะตั้งให้ปนมือเด็กด้วยแล้วก็เอาไปใช้ให้มีประโยชน์ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเราต้องใส่ใจเราต้องดูแลนะคะในครอบครัวของเราเหมือนกันตรงนี้นะคะก็ฝากไว้ด้วยเรื่องราวของไข้เลือดออกนะคะแม่ว่ายุ่งตัวนิดแต่ปิ่นปิดตึงอันตรายตายได้ค่ะท่านผู้ฟังถ้าเราไม่สนใจนะคะถ้าเราทำเมินเฉยนะคะเราแต่เจ้าหน้าที่ไม่ได้เราต้องหันมานะคะมองดูกันในครอบครัวของเราเองค่ะท่านผู้ฟังทำความสะอาดกันเสียนะคะนี่ก็ฝากไปด้วยนะคะเรื่องราวของไข้เลือดออกนะคะบางท่านนะคะมีเคล็ดลับนิดนึงนะคะบอกก็บอกว่าเอาน้ำสบู่นะคะน้ำสบู่ที่เราไม่ได้น้ำสบู่หรือน้ำผงซักฟอกอะไรก็แล้วแต่นะคะใส่ในภาชนะแล้วก็เอาไปตั้งนะคะตรงไหนที่ว่ามียุ่งตีรกๆที่ว่าในซ่องก็เรียกในซ่องใต้โต๊ะในบ้านเรานะคะเอาไปตั้งไว้นะคะยุ่งจะมัดไปจริงๆนะคะตำเลวที่บ้านตำเลวนะคะลองตำเลวนะคะเห็นก็ใส่มาต่างไลน์ต่างเฟซนะคะต่างไลน์ก็เรื่องลองตำแล่นะคะไม่ยุ่งนะคะหลอดจริงๆค่ะท่านฟังไม่ถึงกับมัดแต่ก็หลอดลงนะคะแล้วก็วิ่นลงไปอยู่ในขั้นในตีรปัจจนาที่เราใส่ไว้ตรงนั้นนะคะก็เป็นอีกตัวช่วยนึงนะคะสำหรับที่จะลดปริมาณก้องยุ่งนะคะฝากท่านผู้ฟังไว้ด้วยถ้าเกิดอาการเกิดขึ้นนะคะอย่าโอเอลังเลใจอย่ากินแต่ยาปารานะคะไปเจาะเลือดกันเสี้ยนะคะป่าลูกป่าล้านป่าตัวก้องตาเองนะคะไปโรงพยาบาลเจาะเลือดกันเสี้ยนะคะปลอมอันตรายฉะนั้นอย่าโอเอลังเลใจอยู่นะคะนี่ก็ฝากไว้ด้วยเรื่องราวก้องไข้เลือดออกทีมากครับหรือดูฝนนะคะแล้วยุ่งไล่ก็นี่ใส่ดีค่ะท่านผู้ฟังก็ไม่อยู่ในน้ำคล่ำในโคลนนะคะก็อยู่ที่น้ำใสสะอาดนะคะเปลือกเรียนตรงนี้เรียนเยอะเปลือกเรียนเปลือกมังคุดนะคะพลาวได้กันแล้วแต่นะคะมีเยอะฉะนั้นก็ฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับสิ่งดีๆตรงนี้นะคะจนนี้ไฟสักหนึ่งพอดานเพลงกันแล้วกันนะคะก็ผีไข้กันแล้วกันนะคะเดี๋ยวมาว่ากันเรื่องค่าบริการก่อนที่จะจากลาท่านผู้ฟังกันไปนะคะฟังกันสักงานเพลงกันแล้วกันนะคะก็ผีไข้นะคะเชิญฟังค่ะ
รักกระดาษคลื่นสาดในฐานมายาโลกีบังตาบังใจอ่อนไหวไว้เองนาวาสุขสมไม่นานก็ล่มสลายอยากจูบรูปกายไขว่คว้าได้เพียงรูปเงาห่างกันแปรพันบอกรักคนอื่นคำคืนหยิบยืนความสาวให้ชมดอกไม้กลิ่นแรงล่อแมงตัวผู้มาดมแลกร่างเสพสมยอมตรงเพื่อหารักจริงยามรักมีจารักฝากปวดร้าวหน้านาเก็บซ่อนน้ำตาเย็นชากับความรักลวงรักแสนสุดห่วงรักลวงรู้ตัวเมื่อสายเสน่ห์เรือนกายเสพได้แค่เพียงกามาบอกรักคนอื่นคำคืนหยิบยืนความสาวให้ชมดอกไม้กลิ่นแรงล่อแมงตัวผู้มาดมแลกร่างเสพสมยอมตรงเพื่อหารักจริงยามรักนี้จากรักฝากปวดร้าวหน้านาซ่อนน้ำตาเย็นชากับความรักลวงรักแสนสุดห่วงรักลวงรู้ตัวเมื่อสายเสน่ห์เรือนกายเสพได้แค่เพียงกามานผ่อนไปนะคะ1หยิบถึงผู้นานเพลงนะคะในช่วงนี้ค่ะท่านผู้ฟังนะคะเรามาไปกันช่วงตายปลายรายการนะคะในช่วงตรงนี้กันแล้วกันนะคะท่านผู้ฟังเพราะว่านะคะเวลาเดินเรื่อยนะคะฝนก็ตกได้หลายพื้นที่นะคะฝากกับรักกับราก็เป็นความระมัดระวังกันด้วยนะคะดูความเป็นห่วงเป็นใยนะคะมาว่ากันถึงเรื่องราวค่าบริการกันก่อนนะคะด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเข้าไพลนะคะข้อความอนุเคราะห์นะคะบอกว่าเรียนเชิญนะคะละลายฐานนะคะที่มีความประสงค์จะรวมนะคะปั่นนะคะปั่นจักรยานนะคะปั่นจักรยานก็เรียกว่าชมรมจักรยานรังด้วยนะคะแล้วก็รวมครับรวมกันจัดกิจกรรมนะคะปั่นชมเมืองพระยารัษฎานะคะนำป่ากุศลส้มตบทุนสร้างโบสถ์นะคะสร้างอุโบสถนะคะสร้างอุโบสถนะคะวัดต้นเรียนค่ะท่านผู้ฟังนะคะตำบลเข้าไพรอำเภอรัษฎาจังหวัดรังในวันที่16เดือนปึกเดือนกรกฎาคมนี้นะคะแล้วปีพุทธศักราช2560นะคะเวลา 8:00 นะคะจะตั้งจุดที่วัดต้นเรียนแล้วก็ที่กระเดียวปันนะคะบ้านวัดที่ที่กับปันเหมือนกันนะคะแล้วก็ไปวัดคลองก้อจันแล้วก็ไปวัดถ้ำพระพุทธแล้วก็แวะมาที่นี่นี่การเด่นตรงนั้นแล้วแวะมาหน้าอำเภอรัตดาแล้วก็เวียนมาจบกันที่วัดต้นเรียนกันอีกนะคะเป็นระยะทางประมาณ35กิโลเมตรกับท่านผู้ฟังนะคะทางนี้และทางนั้นนะคะฐานทีจบนะคะเรื่องราวของการปั่นจักรยานก็เรียนเชิญนะคะเรียนเชิญนะคะฐานให้ไปรวมกันได้นะคะในวันที่16นะคะเดือนนี้นะคะแล้วก็ตามมาด้วยนะคะนี่ฐานทีฝากเข้ามาคือฐานนายกนะคะตนริศนะคะดำสุขนะคะนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเข้าไพลนะคะฝากเข้ามาเรื่องว่าตันตีจะตัวสอบถามเผื่อตีจะไปรวมปันด้วยนะคะก็ตัวได้ที่088 396 0194นะคะ088 396 0194นะคะหรือว่าที่จุ่มรุ่มนะคะจักรยานรัศดาก็ได้ที่086 952 7058กับท่านผู้ฟังนะคะตันตัวสอบถามถึงรายละเอียดก็ได้นะคะหลายๆฐานนะคะที่รวมกันปันนักจักรยานนะคะ
ที่จังหวัดตรังเราก็เป็นทีมย่อยเหมือนกันนะคะเป็นทีมย่อยที่ปั่นกันทุกวันนะคะอ่ะไปกันอีกข้าวอีกทีนึงนะคะขอเชิญรวมเป็นเจ้าภาพต่อป้าป้าสามัคคีเพื่อส้มตบนะคะส้มตบตุนสร้างอาคารบำเพ็ญกุศลศพนะคะตั้งศาลาเขาเรียกว่าตั้งศาลานะคะศาลาประชุมมู่ที่ซ่องตำบลคลองฟางอำเภอรัศดาจังหวัดตรังนะคะในวันปฤหัสที่3เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2560นะคะขึ้น11ค่ำเดือน9กันท่านผู้ฟังนะคะแล้วก็ในวันที่ซ่องก็จะมีการสมโภชองค์พระป่านะคะองค์พระป่าในเวลา 19:30 นาทีนะคะณอาคารณอาคารโรงชุมนะคะแล้วก็วันที่แล้วก็ตอนกลางคืนก็เวลา 21:00 นก็จะมีกิจกรรมบันเทิงนะคะรำวงย้อนยุคนะคะวงของเอราวัณด้วยนะคะแล้วก็ตามมาด้วยในวันพฤหัสบดี3สิงหาคมพุทธศักราช2560นะคะเวลา 9:00 นก็จะยกเสาเอกกันตําก็เรียกว่าอาคารบำเพ็ญกุศลนะคะยกเสาเอกตนายกก็จะยกเสาเอกประธานประธานไปยกเสาเอกด้วยนะคะก็แล้วก็เวลา 9:00 นนะคะ39นาทีก็จะบริวัติปุ่มป้าป้าพร้อมกันที่ศาลาโรงชุมมู่ซ่องนะคะนี่ท่านผู้ใหญ่จุนนะคะผู้ใหญ่กฤษณะบวรสุภัสสีเป็นผู้ฝากข้าวมานะคะเป็นปรอเป็นหมู่บ้านของท่านได้เรียนเชิญนะคะท่านได้ที่มีจิตศรัทธาจะรวมด้วยช่วยกันก็เชิญได้นะคะมาว่ากันอีกทีเรื่องการเรื่องราวข้องานบำเพ็ญกุศลศพกันแล้วกันนะคะกำหนดการจะปนากิจศพนะคะคุณโปเอื้อนรักษาซี่อายุ87ปีค่ะท่านผู้ฟังตานก็ได้ตึงแก่กรรมด้วยโรคจราเมื่อวันที่21มิถุนายนเดือนที่แล้วที่ผ่านมานะคะคณะชาภาพได้ตั้งบำเพ็ญกุศลศพณวัดบางดีตำบลบางดีอำเภอวยศจังหวัดตรังนะคะกำหนดการเริ่มวันที่4ถึงกับวันที่5 2วันนะคะตอนกลางคืนก็จะมีประสวดอภิธรรมทุกคืนแล้วก็ในวันที่6นะคะวันที่6กรกฎาคมนะคะเวลา 13:00 นก็จะเคลื่อนศพไปสู่เมนวัดนะคะที่บางดีนะคะวัดบางดีนะคะเพื่อจะทำพิธีประชุมเพลิงกันต่อไปนะคะมากันอีกรายนึงกำหนดการจะปนากิจศพก้องคุณแม่ลิมนะคะหรือว่าชิกนะคะนามสกุลนะคะปลุ่มสุขหรือว่ากงซ่งนะคะนางปูนเริ่มกงซ่งเปลี่ยนมาเป็นปลุ่มซุกนะคะอายุฐานก็82ปีค่ะท่านผู้ฟังนะคะด้วยคุณแม่ลิ้มนะคะปลุ่มซุกได้ตึงแก่กรรมด้วยโรคจราเมื่อวันที่25มิถุนายนที่ผ่านมานะคะกระดาชาภาพได้ตั้งบำเพ็ญกุศลศพณวัดเก้าปูนนะคะศาลาที่1นะคะมู่ที่ซ่องตำบลตายีอำเภอวยศจังหวัดตรังนะคะกำหนดการหรือมานวันที่5วันเดียวนะคะวันที่5วันเดียวนะคะขึ้น12ค่ำเดือน8นะคะแล้วก็ตอนกลางคืนก็จะมีประสวดอภิธรรมทุกคืนแล้วก็ในวันที่6กรกฎาคมนี้นะคะเวลา 13:00 นก็จะเคลื่อนศพไปสู่เมนวัดเก้าปูนเพื่อจะทำพิธีประชุมเพลิงกันต่อไปนะคะนี่นางลงเย่านะคะปลุมสุขปิ่นบุตรนะคะฟังข้าวประชาสัมพันธ์มานะคะนี่คือเรื่องราวของข้าวนะคะบริการค่ะท่านผู้ฟังนะคะช่วงนี้เวลาก็เดินเรือนะคะต้องขออนุญาตนะคะท่านผู้ฟังนะคะพอเวลาเดินเรือยังไม่ขี้นาทีแล้วก็ขอบคุณทุกท่านทุกพื้นที่ด้วยนะคะที่ติดตามรับฟังรายการอพมจคุยข้าวนะคะวันนี้ก็เจเดียวปักริโยธานะคะเป็นผู้ดำเนินรายการนะคะอาจารย์หญิงไปประชุมอยู่ที่นครศรีธรรมราชนะคะไม่ได้มาร่วมด้วยนะคะแล้วก็คุณไปย่างนะคะท่านพ่ออ้อคลื่นด้วยนะคะพ่ออ้อวาสนาวิโนไทยด้วยนะคะแล้วก็ทีมงานเจ้าหน้าที่กล้องสวทุกท่านด้วยนะคะโดยเฉพาะน้องนะคะปรีจาพลนะคะน้องเป็นก็เรียกคอนโทรลอยู่วันนี้นะคะแล้วก็คุณไปย่างนะคะท่านป้อประชาสัมพันธ์จังหวัดโรนะคะประชาสัมพันธ์จังหวัดนะคะท่านทานินนะคะต้องกระโชกนะคะต้องกระโชกนะคะตรงนี้นะคะที่ท่านก็เรียกว่าเป็นประชาสัมพันธ์จังหวัดนะคะเพิ่งมาไม่นะคะตรงนี้แล้วก็ทีมงานประชาสัมพันธ์จังหวัดทุกท่านด้วยนะคะวันเสาร์หน้าอาจจะก็เจอนะคะกับทีมงานของอปมจอีกนะคะรถจะสลับซับเปลี่ยนกันนะคะมาเจอกันเป็นประจำกับคลื่นนะคะ 91.25 เมกะเฮิรตซ์แห่งนี้ค่ะท่านผู้ฟังนะคะนำสาระนะคะตรงนี้มาบอกกับท่านผู้ฟังมีพิษมีพลาดประการใดก็ต้องกราบอภัยท่านผู้ฟังด้วยนะคะวันนี้นะคะต้องจากลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในนะคะเสาร์หน้ากับสมาชิกอปมจคุยอปมจอีกไล่ฐานนะคะตรงนี้วันนี้สำหรับเจดีย์ติมจันนะคะจากลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะคะวันนี้โชคดีทุกท่านวันนี้สวัสดีค่ะก็เพื่อนจะมาแจมด้วยนะครับก็เป็นวงสะพานชื่อว่าวงสะพานนะครับบางคนอาจจะรู้จักแล้วในผ่านไม้หมากนะครับขอเชิญคุณพืชและคุณสุเมธสอดเจ็ดครับเชิญเพื่อนครับก็ร้องเพลงให้ฟังนะครับเนื่องจากเพลงนี้เป็นเพลงไทยภาษาถิ่น
ก็เลยต้องขออนุญาตแรงกว่าสไตล์ทั้งนิดหนึ่งครับเพราะว่าเดี๋ยวพอเล่นไปถ้าแรงกลางเดี๋ยวมันจะออกเป็นเปลือกพอถ้ากลางพ้นมาแล้วนะไม่จับเพลงนี้ชื่อเพลงสะพานหมายมากนะครับหรือว่าผ่านหมายมากลองฟังดูครับผ่านหมายมากที่พาดข้ามฟากส่องฟังคลองเรศก่อนน้องเคยเดินข้ามไปข้ามมาไพ่มัดยานเชือกน้ำใสๆไหลรินลองลำคลองนี้เป็นที่เราสองนัดพบกันวันคืนวานที่ตรงหัวผ่านหมายมารักน้องมากไม่อยากเข้าฝากไปมาหาน้องชวนร้องเพลงคู่น้ำใสๆไหลรินลองลำคลองนี้เป็นที่เราสองคลองรักกันสายทานวันนี้เปลี่ยนแปลงน้ำไหลแรงกระแพงเหือดหายเหมือนน้ำใจน้องทำที่ของใจนี่ไปกับใครอยู่ในไม่รู้มาวันนี้ไม่มีแล้วผ่านหมายมาส่งฟังฝากสะพานคอนกรีตทอดยาวข้ามคลองน้ำลองรัฐบาลเดินหน้าแก้ปัญหาราคายางพาราตกต่ำนายกรัฐมนตรีย้ำต้องทำทั้งระบบไม่มุ่งเฉพาะที่ปลายทางอีกสักครู่กลับมา